ำอะไรเยอะทำเยอะจริงไปกินแบบเนื้อย่างอะไรเงี้ยทงสมิธเลยไอ้บาสขี้มูกเหี้ยวันนี้ทำอะไรไปบ้างเอาบอกไปทำอะไรไปบ้างเดินเปิดตัวโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมยังก็ทัวร์นี้กูเอาจริงแน่ดูไว้อะเอาคนละเกมพอดีไม่มีเวลเลยเอาหาย3โอ้หาย4เอา4เหลือพี่บัตรเรามาถึงแล้วนะครับกล้องเราเห็นป่าวกล้องไม่เห็นดีกว่าเรามาถึงแล้วนะครับแข่งวันแรกวันนี้ไม่รู้ว่าแข่งจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆหลังแข่ง3คนครับได้รับคัดเลือกมาแล้วมีใครบ้างว่าพวกคุณมีภารกิจที่ต้องสัมภาษณ์ต่อใครก่อนนั่นก็คือพวกคุณ3คนที่นั่งที่นี่นั่นเองครับใช่หรอแล้วเขาเรคคอมเมนต์ในเฮียตานมาเลยเขาบอกว่าอยากคุยกับอาจารย์มากก็เฮียแล้วจะคุยยังไงอ่ะไม่มีพี่ปูนแปลให้มันก็ตอบภาษาไทยแต่ว่าผมช่วยแปลเว้นเป็นระยะไงเหมือนแบบสวัสดีครับผมจอห์นโอเซนจากทีมฟูเซนครับแล้วก็เว้นไว้ให้เขาแปลแล้วทีละคนสัมภาษณ์ทีละคนอาจารย์สองเจ้าอ่ะคุยสองเจ้ายังไงไม่ใช่เอ็มหรอไม่ใช่ที่ไปนั่งแบบเอ็มหรอไม่มันเป็นแค่สัมภาษณ์แบบไอ้นี่เฉยอ่ะตอนที่มันไม่ได้ไลฟ์สตรีมไม่ได้ไลฟ์อะไรเลยเขาแค่มาถามสัมภาษณ์เฉยอะไรเงี้ยถ้าแบบที่เอ็มจะพอสหรือมันบอกให้พอสอะไรอย่างเงี้ยมึงพูดใส่ไมค์ได้เลยว่าเฮ้ยพอสไม่ให้เรฟรีอ่ะมึงบอกให้แอดมินแค่ในพอสดีกว่าเขาฟังอยู่ตลอดนี่ใช่เขาฟังอยู่ตลอดเวลามึงพูดอะไรจะพอสหรืออะไรเงี้ยหรือไม่มึงจะบอกไอ้ต้อนโยนไม่หรือว่าทำไมไม่ยอมไม่ต้องเพี้ยนไม่ต้องเพี้ยนไม่ทำไมอ่ะหรือไม่ว่าจะบอกไอ้ต้องหรือจะบอกพี่ฟิล์มให้พอสให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดหรือว่าอุปกรณ์มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมึงก็บอกว่าใครในเทสไหนพูดว่าอะไรนะอุ้ยโอมกว่าเอ้ยไอ้ยักษ์ไอ้กอล์ฟสุดท้ายมันก็เผยท่าแท้ออกมาแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นตามเวรตามกรรมก็คือทำให้เต็มที่พอเพราะว่าความใฝ่ฝันของเราไม่ได้ฝันว่าจะต้องมาประสบความสำเร็จให้แบบว่าการเป็นแชมป์ของที่นี่หรือว่าอะไรเราแค่ฝันว่าเราอยากมางานระดับโลกกับเพื่อนๆคือมาในแบบว่าคัดมาแล้วได้มาไม่ใช่มาแบบซื้อตั๋วมานะงั้นคงไม่ภูมิใจนี่เราคัดมากันดึงหน้าไปทีว่าเราเป็นที่1 Last Chance Qualify ครับผมถ้าได้ให้เต็มที่ทุกอย่างก็พอแล้วยังไงบ้างคะจะขึ้นสนามแล้วก็รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นครับเหี้ยไม่ทำไมต้องดึงคอกันล่ะโจปลูกพลังไททันในตัวคุณไอ้หน้าตาเป็นไอ้นี่เป็นไททันไททันกามอ่ะไอ้ตัวไม่ผลิตไอ้ไททันไททันผลิตใครเป็นไอ้ตัวที่มันเข็นของอ่ะเอ็มไททันเคลื่อนที่เหรอเขาเรียกว่าไททันเลยนะไททันอะไรไม่รู้ไอ้ตัวเข็นของอ่ะไททันเกวียนไททันเกวียนไอ้เรนใครจะพูดอะไรก่อนมาถึงขนาดนี้แล้วเว้ยเต็มที่ทุกคนอยู่แล้วกูรู้ทำมันให้เต็มที่อ่ะทัวร์สุดท้ายของกูละกูก็จะทำให้มันดีที่สุดแล้วกันในหน้าที่ของกูก็มาดับโลกแล้วเว้ยก็ไม่ต้องโลกไม่ต้องลนมีสมาธิเยอะๆยิงให้แม่นอยากเล่นอะไรก็บอกเพื่อนไม่ต้องกลัวแบบว่ากล้าเล่นเฮียอยากเล่นเฮียอะไรเล่นแค่บอกเพื่อนอยากทำอะไรทำโฟกัสกูมีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยเราเย็นได้เย็นคุยกันเว้ยมีอะไรคุยกันเล่นให้มันสนุกเล่นเต็มที่ไปกับมันอ่ะสติอย่างเดียวเว้ยที่เราสำคัญที่สุดเอามันเว้ยอย่างที่บอกไว้ว่ามันคือสิ่งที่เราอยากมาที่สุดแล้วเว้ยทั้งปีอ่ะแล้วพวกเราก็ทำได้แล้วเว้ยคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มองแชมป์เราก็เล่นให้มันสนุกแล้วเราก็เก็บประสบการณ์ไปกับมันเล่นให้มันที่สุดแล้วคราวหน้าพวกเราจะมาใหม่อีกรอบแค่นั้นเองพิมพ์พูดแล้วสองคนคือพร้อมที่จะเก็บไปด้วยกันใช่ที่มันคิดในหัวมันแบบเซตตรงเซตแผนที่อะไรอ่ะที่มันเป็นเกมยิงอ่ะทำไมหมดไหมพวกมือยิงไม่ตายก็ไม่ได้ใช้อะไรแผนอ่ะอย่างเดียวเว้ยยิงกลุ่มทำที่อะไรก็แล้วก็จะเอาเพื่อนมาช่วยก็แค่เรียกแล้วก็มั่นใจทำอะไรให้พูดออกมาใกล้เล่นกันใกล้สร้างอีเมลไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามคุณทิ้งตู้1,000ผู้เล่นกูSends it straight to the box, manages to get enough of a blind there on a John Olsen, and RB feels comfortable enough for the swing. Yeah, the creep up around the corner might be good enough. RB ready with the trailblazer. Close, slammy snacks. Oh, man, to the line three! Great spray from him! Catch members of Vision Trackers, but they backed all the way out into C main. Nanoswarm trying to lay here, but as far as post plant utility, there's not too much else to speak of. Snacks tries to come leaping out to make it happen, but he's not going to be able to do it. Gravity well does get used, pulls up off. Stacks now gonna go down. Mako is good for a third. Now a 1v1, and there it is. He gets the headshot. Now 2v2 for the retake. Vision Strikers, they spot one. Chala takes him out. Blade storms out. Up on the right click from Buzz. He pulls it off in an instant. The defuse is there, and Vision Strikers have locked in their 12th round win. For the counterplay to try to shut them down. Buzz now around the back. John Olsen manages to get both of them, though.
Oh, the transfer from one to the other shuts them down, but Stacks now in such a cheeky little spot. Spot slamming, cuts to the other side of the wall, finds it, gets the third, and there you go, Vision Strikers. They take the first map. What is this and lineup? This is going to be a nice little lineup, but John Olsen pushes forward, gets a headshot onto RP. Mako around the back will fall. The Fuse can come in. Such an important map for this player right here. Vision Striker is putting a lot of confidence in Buzz on this map. Oh. Is able to get the shot on the John Olsen. Ryan as he peeks out. Buzz shuts him down. That is the Blazer also online, but he will also find Shalala. Oh. Pulling back, but will get spotted, and King is in prime position. Cybercage to keep himself blocked. Oh, he actually thought he got the kill. Turns away, turns back, and still takes down John Olsen. But Chalala, oh, look at this, gets himself forward in mid, manages to find Mako, and now everybody's going to be rerouting. Yeah, I like this play from the Vision Strikers. PTC tries to get through, but Buzz is going to shut him down. Still need to get through three more members on the side of Vision Strikers, and Buzz is perfectly lined up there on the archway. Buzz gets the final shot, tailwind away for style points. Four kills for Buzz, absolutely massive round there. Next to get that lurking go, he shuts it down. King, left. Once again, stalwart on this defense. Here comes the Vision, but they're gonna get the spot on the PTC. Yeah, and that's a spike on the ground. It does get picked up, but now they're running out of time. 20 seconds remaining. John Olsen will find King, gets him out of the back of sight, but Mako's still here, lurking within the pit. No HP, John Olsen. Now, here on out, needs to hit heads. One HP, but oh, Mako just snaps to the left, finds him, and they're running out of time. Super Buzz will find Mako. That will drop it, but he is going to go down. Buzz will get the finisher. One last right click. 13-5 yet again. พี่อ่ะเมื่อกี้ยังไม่เอาจริงด้วยได้ยินพวกมึงบ่นถ้าเอาจริงก็ชนะแล้วนี่แหละงานแรมันคือสิ่งที่พวกมึงต้องปรับตัวใครปรับตัวได้ก็ได้เปรียบไงจริงจริงฟีนายฟานาติกอ่ะกูได้ทับอยู่ฮะฟีนายฟานาติกอ่ะเออได้ทำไมหูฟังมันเหี้ยงวะเออกระเป๋ากูไปไหนเนี่ยต้องทำใจว่ะพี่ตานเห็นแล้วใช่ปะว่าเราไม่ได้ต่างเรื่องยิงเลยอ่ะต่างเรื่องอื่นแบบต่างยับเลยไม่แพ้เลยใช้ของดีกว่าเทรดดีกว่าโพซิชั่นยืนดีกว่าเนี่ยกลับโรงแรมครับเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมวันนี้แข่งเสร็จแล้วไปซ่องดิ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 ไอ้บัสบอกว่าจะเวลาแยกย้ายจบทัวร์นี้น่าจะเรียงกุ้งแล้วไปแล้วทัวร์นี้นี่ลืมคีย์บอร์ดเลยก็เป็นการแข่งขันอีก1วันนะครับวันนี้เป็น lower bracket แล้วนะครับเดี๋ยวไปรอรับชมกันด้านล่างนะครับเพราะวันนี้เราเจอกับข่าวนายนะฮะก็มีการพักซ้อมมีทำอะไรกันมาเยอะพอสมควรนะฮะมาดูกันนะฮะว่าเบื้องลงเบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะฮะก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันเก็บบรรยากาศอะไรมาฝากเดี๋ยวมารอดูกันกับการเจอข่าวนายนะครับของฟูเซนนะฮะเดี๋ยวก็ลงไปเจอพวกเขากันด้านล่างนะครับหิวชิบหายเลยอันไหนสิเราซื้อของรอแล้วนะเดี๋ยวก่อนจะออกมาดีก็เหมือนเดิมออกมาดีก็กินออกมาดีก็กินอะไรก็กินหมดพูดดีๆเออไม่ห่วงมึงอยากกินวันนี้หรืออยากกินวันอื่นนะอยากกินวันนี้เฮ้ยกินวันอื่นดีกว่ากินวันอื่นเหรอเราต้องกินวันอื่นถ้าวันนี้เราชนะพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้แข่งอีกปะพรุ่งนี้เลยดิพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้เลยเหรออืมใช่เหรอพรุ่งนี้เลยเหรอถ้าวันนี้ชนะพรุ่งนี้ปวดต่อไม่สบายแล้วชนะพรุ่งนี้ก็จัดดูเอลฮาไงซ้อมแผนมาแล้วด้วยแผนยังดีอ่ะจะกินกระสุนแผนพี่บัสโกคิวเลน่าโควิดเพจอันไหนพี่พิมพ์ไม่ครับวันนี้เป็นแมตช์ตัดสินว่าจะได้นั่งสตรีมยาวๆหรือว่าจะต้องแข่งต่อไปดูกันเดี๋ยวพูดเดี๋ยวกูต้องกลัวมันไหมเดี๋ยวกูต้องกลัวมันหรือเปล่าเล่นแม่งขนมเดี๋ยวต้องกลัวมันไหมกลัวดิเพราะวันนี้จะไปนอนตรงนี้กลัวแม่งแน่เฮ้ยนี่คืออะไรล่ะผมเฮ้ยของเรามันเป็นห้องอะไรอะ 2A กับ 2B เนี่ยเราแข่งวัน 2B อยู่ไหนไม่รู้ไม่เห็น 2B continue อ่ะอุ๊ย
เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ลงแล้วไม่ใช่ผมเฮ้ยไม่เกี่ยวเพลงมันร้องได้ไงล่ะไอ้แฟนตัวยงเฮ้ยอันนี้แฟนตัวยงไอ้ฟังเพลงเด็กกับได้อยู่เฮ้ยทำไมกางเกงเปียกอ่ะไหนเหงาไอ้งูบัตรเยอะแตกเหรอไม่ใช่เหงาบัตรไม่ใช่เหงาเป็นภาพเป็นภาพวะบาสเขาก็บอกอยู่เวลาฉี่อะไรอย่างเงี้ยให้เคาะหน่อยให้เคาะหน่อยมาตีดยูราจูราล่องอุ้ยทำไมกล้วยเป็นอย่างงี้ครับอุ้ยแล้วใครกินครับเนี่ยโดนลิงกินไปหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วโอ้ยหมดแล้วลำพอแล้วหมดตู้แล้วกลับหมดเลยอ่ะหิวด้วยบอกเลยมึงอ่ะคนปลอมไม่ลำกลัวของจริงว่าเลยโจ้ให้เหลือไว้ต้องเฮ้ยทำไรอ่ะนี่ไม่ทำหยุดเอาเดี๋ยวถ่ายแล้วได้ไหมเป็นดูเฟซเยอะดูหน้าคนยอมแพ้ดิเก่งแม่งเป็นดูเฟซเยอะจะร้องไห้มากินส้มเมย์กี่ลูกเนี่ยลูกคนเดียวเลยเหรอกล้วยกูไม่ได้กินกล้วยเน่าข้างในดำปีเลยแล้วมึงไม่กัดตรงที่ไม่เน่าอ่ะโอ้โหตาก็กินหรือมึงไม่วางไว้ตัวเนี่ยใหญ่ให้ตกทำปากพ่อมึงอ่ะทำปากไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันเจอกันในสนามแข่งนะครับน้องๆพี่ๆหนูๆ The spike still just now making its way onto the side. You've got Vanity in a brutal spot as Vanity and Mitch. Leaf gets in on it as well. It's a clean there, right? Like they're getting the information off of that. So they should be wise to it and John Olsen gets dropped.The first time KJ Turret has been watching Heaven, giving Leaf an upper hand in the situation. Mitch with the operator. We see the other remaining members of Cloud9 now starting to show up. The Viper's pit comes through out from Lammy Snacks as Vanity. That kind of gets mad. Laddie's going in. Oh, he's able to take her Lammy Snacks, but Chalala takes him out as well. A 2v2 for the side as the operator not able to land the first time, but the frenzy does. Astra Util 2 in sight are distracted by the turret, and that could be enough, Doug. And there was the op that we talked about. The grabby one from the first player, Bay. Mitch gets a second one.Onto PCC, he's about to have another one close. John Olsen swings around, drops him. This is surely not one of those moments. Image is taken right before disaster. No, John Olsen's operator drops. Playing first contact, the flash comes out. And there it goes. Yeah, man, they just fall apart. There was just nothing to it. Full sense crumble. He's here before, and he's going to get a chance to do it again. The drone was there, and it didn't matter. Leaf able to trade that out in that 1v2. They've got an excellent crossfire, too. Riv, this is so brutal. To swing your way around, you're going to have to deal with both of them. And Vanity able to land things. The shots. I guess it'll be in the hands. Whoa, Mitch. The drone's there. Oh, he's got the angle, but he doesn't land the shots. Leaf destroys him. And that's going to allow Cloud9 to get onto the side as Leaf gets a second. He is. The knife does. Super buzz with the spike ticking away.Not able to do much as Leaf gets the third. Cloud9 win the first round of overtime. Full sends. That up is there. First couple kills have been traded. Here comes Superbus. We talked about him going in through double doors. He spotted Mitch. The gun discipline is there. He spotted a second one as well. But Vanity's going to get the defuse. Oh my gosh. The setup was there. And the Thief's in the night. The Dark Horse stays alive. They live to fight another day. And they send full sends home.เป็นที่แล้วเว้ยไอ้เหี้ยช็อตสุดท้ายที่เอ็มถามกูได้ยินว่าไม่เพื่อนสี่เพื่อน5คนได้ยินว่ามีพิษหมดทุกคนมึงพูดว่ามีพิษพูดว่ามีเหรอมึงพูดว่ามีพิษเพื่อนถามว่าไอ้บัสไปรอพิษได้บ้างมึงอัพเดอร์แพนได้บ้างไอ้บัสบอกเออได้เดี๋ยวกูรอพิษแต่กูเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้เหี้ยบัสไม่มีพิษกูก็คุยกับไอ้เหี้ยต้องไอ้สายบัสไม่มีพิษไอ้เหี้ยบอกเออมีพิษแล้วเพื่อนก็ดึงรอเลยเพื่อนแบบดึงรอจัดเลยกูเหมือนกูมุ่งอ่ะก็ใช่ไงนี่อ่ะโทษป่ะพี่พีทกูมีพีทพี่พอมเนี่ยบอมไซเคียยิงผิดทิ้งกูเห็นตั้งแต่แรกเลยกูเห็นแล้วเฮียแต่กูพูดไม่ได้อัลเตอร์แพนได้ป่ะอัลเตอร์แพนได้ป่ะเออมีพีทตัววิ่งไม่หยุดได้ยินเหรอตัววิ่งไปกลางไม่หยุดได้ยินใช่ไม่กูได้ยินเสียงพวกมึงหมดเลยทุกคนอ่ะคุยกันกลับบ้านครับทุกคนลาก่อนเลยแล้วก็ไปรอหน้าห้องสัมภาษณ์เอ้ยมาเอากล่องไปน้องเหมาไปไว้ไหนสัมภาษณ์ที่เดิมบายบายนะถ่ายรูปไปก่อน